เราจะเริ่มจากการทำซอสขาวก่อนนะครับหรือว่าเบชาเมลนั่นเองนะคุณผู้ชมนะขั้นตอนง่ายๆนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีหม้อใบหนึ่งนะครับตั้งไฟจากนั้นครับผมใส่เนยสดชนิดเค็มนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นใบกระวานนะครับหรือว่าเบลีฟนะฮะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจะใส่ลงไปคนให้เข้ากันครับพอเนยกับแป้งนะครับเขาเข้ากันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเราก็จะค่อยๆใส่ตัวนมสดลงไปนะครับจังหวะนี้ต้องคนอยู่ตลอดเลยนะโอเคเริ่มจากน้อยๆก่อนครับแป้งของเรานะครับก็จะเริ่มละลายนะครับตัวนมก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับได้แบบนี้ทยอยใส่เพิ่มได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยตรงกลางหม้อของเราเนี่ยเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับเอาล่ะผมถือโอกาสนี้นะฮะรีบปรุงรสก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นพริกไทยป่นนะครับแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใส่นิดนึงต้องปรุงรสทุกขั้นตอนนะฮะอาหารฝรั่งได้แบบนี้ค่อยๆเคี่ยวไปนะครับเอาล่ะครับลักษณะของตัวเบชาเมลนะฮะคุณผู้ชมจะข้นๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมตักให้ดูก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้นได้ที่ละเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาผัดตัวผักโขมกันก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ซอสขาวแล้วนะครับเราก็จะมาผัดตัวผักโขมพร้อมๆกันนะครับนี่ก็ใช้กระทะแบบเทฟลอนนะฮะทำง่ายดีกระทะเริ่มร้อนก็จะใส่เนยสดลงไปครับตามด้วยเบคอนนะครับสับละเอียดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยเอาไปเจียวแล้วก็จะเหลือเคลือบตัวผักโขมทุกชิ้นเลยนะครับจะเจียวให้เขาเอามันออกมาก่อนเนาะตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะว่าตัวมันหรือว่าตัวเบคอนเนี่ยเขาจะเริ่มแบบเหมือนสุกแล้วก็มันก็จะเริ่มคลายออกมานะครับอันนี้คือความหอมอร่อยจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงนะครับลงไปเลยนะครับใช้หอมแดงเพราะว่ารสชาติเขาจะเข้มข้นกว่าตัวหอมใหญ่เนาะเวลาเอามาผัดแบบนี้มันจะได้มีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับละเอียดสูตรนี้กระเทียมเยอะมากเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบผัดให้เขาสุกเลยระหว่างที่เรารอนะครับตัวกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็ตัวเบคอนเนี่ยสุกจนเข้ากันดีนะครับอันนี้เริ่มฟูๆละนี่เลยครับโจทย์ของเรานะครับผักโขมนะครับผมเอาไปลวกในน้ำร้อนนะครับแล้วก็มาน็อกน้ำเย็นแล้วก็เราขยำเลยนะฮะขยำจนไม่มีน้ำจากนั้นเนี่ยก็มาหั่นเป็นท่อนๆตามที่ต้องการอันนี้ผมค่อนข้างสับละเอียดเลยนะครับจะได้แบบนี้เอเอาลงไปผัดเลยครับตอนนี้หอมมากๆนี่สินะจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบอีกมีซอสขาวอีกมีชีสอีกโอ้โหอะไรบีบิมบับอะไรผมไม่รู้จักอ่ะมันต้องอันนี้แหละนะเอาละครับพอเราผัดจนเข้ากันนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวผักโขมของเราเนี่ยลวกจนสุกแล้วเนาะเราแค่ผัดเนี่ยให้ตัวเครื่องเนี่ยเคลือบนะครับเขาจะมีความหอมของกระเทียมหอมแดงแล้วก็น้ำมันเบคอนนะครับแค่นี้เองง่ายๆเราก็จะปรุงรสนะครับวันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นโอเคผัดให้เข้ากันรอบสุดท้ายนะครับได้ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาทำใส่ตัวถาดที่เราจะเอาไว้เข้าอบพร้อมๆกันครับเอาละครับผักโขมอบชีสนะครับหลังจากที่เราผัดตัวผักโขมเรียบร้อยแล้วนะฮะซอสขาวก็เรียบร้อยนะครับอันนี้จะถึงขั้นตอนการอบละอันนี้จะต้องเป็นถ้วยกระเบื้องนะครับคุณผู้ชมเวลาอบเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เทคนิคของผมนะครับคือถ้าเรามีซอสขาวเนี่ยชั้นแรกผมจะเอาไว้ทาก่อนนะครับนี่แบบนี้เวลาเราใส่อะไรไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ติดนะครับโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นผักโขมนะครับใส่ลงไปเลยเห็นไหมครับผักโขมเราน่ากินมากจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเกลี่ยให้เขาเนี่ยได้ระดับนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราโรยชีสด้านบนเนี่ยเขาจะได้สีเหลืองทองทั่วๆกันครับจากนั้นนะครับซอสขาวของเราอีก1ชั้นนะครับราดลงไปเลยเนี่ยอันนี้ที่หลายคนเขาเข้าใจผิดว่าชีสเยอะชีสเยอะจริงๆไม่ใช่ก็คือเป็นซอสขาวของเรานั่นเองนะครับได้กรุบแล้วก็ปาดนิดหนึ่งนี่แบบนี้เลยง่ายๆนะครับเอาละจากนั้นนะครับเราจะโรยด้วยตัวเบคอนเจียวนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความอร่อยเลยนะฮะตามความชอบนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยก็อยากให้ใส่อยู่ดีนะฮะ
แล้วก็วันนี้ผมจะมีชีส2ตัวนะครับผมเอามอสซาเรลล่าก่อนละกันเนาะได้ยืดยืดจากนั้นนะครับโรยด้วยเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับเอาละเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาแบบนี้นะครับด้วยความที่ทุกอย่างมันสุกหมดแล้วนะครับเหลือแค่ชีสเนี่ยอยากให้เขาละลายเราก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนแบบนี้นะครับจริงๆจะอุ่นรอไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยทำไปอบไปนะครับใช้ไฟประมาณ180องศาผมว่าไม่เกิน10นาทีชีสละลายข้างหน้าเริ่มเกรียมๆก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะนี่ขออนุญาตโชว์เลยนี่ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหอมน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้โอ้โหชีสละลายกำลังดีแล้วด้านหน้านี่น้ำตาลสวยงามเลยเดี๋ยวผมเก็บเตานิดนึงนะครับแล้วก็วางตัวผักขมอบชีสนะครับลงในจานเสิร์ฟนะครับแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผักขมอบชีสนะครับก่อนเสิร์ฟก็จะมีช่อพาสลีย์สวยๆ1ช่อครับเอ็นอันเรียบร้อยนะครับกับเมนูผักขมของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผักขมอบชีสครับ